สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะและวันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่ไม่ได้เชิงเป็นการพูดถึงทฤษฎีหรือว่าอะไรตามที่ชาแนลนี้เคยทำกันมานะครับแต่ว่าในวันนี้เราจะมาพูดถึงดราม่าที่เรียกได้ว่ากำลังคุกกรุ่นอยู่ในตอนนี้มากๆเลยครับโดยดราม่านี้มันมาจากเกมที่มีชื่อว่า Garden of Banban ซึ่งถ้าคุณผู้ชมคนไหนเคยดูชาแนลนี้ก็น่าจะได้เห็นเกมนี้ผ่านตาอยู่บ้างแต่เจ้าเกมนี้แหละครับมันได้ทำการฉุดกระแสดราม่าอยู่2 อย่างด้วยกันโดยอย่างแรกนั่นคือ Garden of Banban เขาได้ทำการก๊อปป๊อปปี้เพลย์ไทม์กันมาแบบเป๊ะๆเลยหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนั่นคือเกม Garden of Banban นี้มันทำให้วงการเกมมาสคอตฮอร์เรอร์หรือว่าอินดี้ฮอร์เรอร์ให้มันดูแย่ลงมากขึ้นหรือเปล่าฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันครับโดยจะเป็นการพูดถึงคนที่คิดเห็นในเรื่องนี้แล้วก็มาเปรียบเทียบกับความคิดเห็นของผมส่วนตัวละกันครับโดยอย่างแรกเราจะมาพูดถึงการก๊อปเกม Poppy Playtime กันก่อนเนาะคือเขาได้ทำการบอกว่าเซตติ้งของเกม Garden of Banban กับเกม Poppy Playtime มันมีความคล้ายคลึงกันนั่นคือการที่เราจะเล่นเป็นใครก็ไม่รู้ที่ได้เข้ามายังพื้นที่หนึ่งที่มีคนหายไปอย่างลึกลับเราไม่รู้ที่มาที่ไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ว่าเราต้องจัดการกับเรื่องนี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งถึงแม้ว่าแนวทางการเริ่มเรื่องเนี่ยมันจะเหมือนกันแต่ว่าเซตติ้งมันก็แตกต่างกันนะครับจากโรงงานทำของเล่นกลายมาเป็นโรงเรียนอนุบาลแทนซึ่งมันก็อาจจะทำให้ Garden of Banban ดูไม่ได้ก๊อปป๊อปปี้เพลย์ไทม์สักเท่าไหร่นักแต่ว่าทีนี้เรามาดูเกมเพลย์กันแบบชัดๆกันเลยดีกว่าคือในตอนเริ่มแรกเนี่ยเราจะทำการโผล่ขึ้นมาในพื้นที่ที่เราไม่รู้จักเลยแล้วเราก็ทำการแก้พัซเซิลเพื่อนำการเปิดประตูไปยังอีกพื้นที่หนึ่งหลังจากนั้นเราได้เห็นตัวร้ายประจำแชปเตอร์ทำการยืนหรือว่านั่งอยู่นิ่งๆแบบไม่ได้ขยับไปไหนให้เราทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนและหลังจากที่เราเล่นไปเรื่อยๆจนไปถึงคลายแม็กของเกมไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดที่เคยอยู่นิ่งๆนั้นมันกลับมีชีวิตขึ้นมาและมันทำการไล่ล่าผู้เล่นและมันก็เข้าสู่ฉากวิ่งหนีอันน่าจดจำก่อนที่จะพาสัตว์ประหลาดตัวนั้นลงไปที่เหวลึกซึ่งบางที่มันมีเหวได้ยังไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับก่อนจะทำให้ทุกอย่างมันคลิปแฮงเกอร์ด้วยฉากเอนดิ้งที่น่าฉงนทำให้เราได้รู้สึกว่าแชปเตอร์2หรือว่าภาคที่2นั้นมันต้องมีอะไรบางอย่างอยู่แน่นอนคุณผู้ชมเห็นความคล้ายคลึงกันในจุดนี้ไหมครับคือเรียกได้ว่า Garden of Banban เขาได้นำฟอร์มูล่าหรือว่านำสูตรของ Poppy Playtime Chapter แรกมากันแบบดุนๆเลยก็ว่าได้ซึ่งการก๊อปในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงแค่เกมเพลย์หรือว่าเซตติ้งของเกมอย่างเดียวนะครับมันรวมไปถึงตัวร้ายของเกมอีกด้วยเพราะว่าตัวร้ายของทั้ง2เกมนี้มันมีความคล้ายคลึงกันบางอย่างนอกจากความชัดเจนในการลงเฉดสีแล้วอย่างเช่นตัวฮักกี้วักกี้ก็เป็นสีน้ำเงินล้วนเลยและโอพิล่าเบิร์ดก็เป็นสีชมพูล้วนเช่นเดียวกันการแสดงอริยบทของตัวร้ายทั้ง2เกมนี้มันก็จะไปในทิศทางเดียวกันเลยนั่นคือในรูปภาพมันอาจจะดูน่ารักแต่ว่าตอนที่เราเห็นหน้าหรือว่าตอนที่มันมาสู้กับเราจริงๆเนี่ยมันจะทำการแสดงความน่ากลัวของมันขึ้นมามันถึงขนาดที่ว่าเกม Garden of Banban มีเวลาในการเล่นที่ใกล้เคียงกับ Poppy Playtime มากๆอีกด้วยคือเรียกได้ว่าทุกอย่างมันแทบจะเหมือนกันแบบ 100% เลยก็ว่าได้แค่เปลี่ยนเซตติ้งแล้วก็เปลี่ยนเนื้อเรื่องเท่านั้นเองซึ่งทั้งหมดนี้ยังไม่นับคุณภาพของเกมรวมไปถึงความฉลาดของพัซเซิลแล้วก็เกมการเล่นหลายๆอย่างที่ผมจะพูดถึงในภายหลังอีกด้วยนะครับอันนี้คือพูดถึงการก๊อปล้วนๆเท่านั้นเองแค่นี้มันก็ดูแย่มากๆแล้วใช่ไหมล่ะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แน่นอนอยู่แล้วที่เราจะไม่รู้ถึงจุดประสงค์ของผู้พัฒนาที่ทำไมเขาถึงทำอะไรแบบนี้ขึ้นมาทำไมเขาถึงก๊อปฟอร์มูล่าของเกม Poppy Playtime กันมาแบบเด๊ะๆ เลยหลายๆคนก็คิดกันไปต่างๆนานาครับแต่ว่าเหตุผลหลายๆอย่างมันมารวมกันอยู่ที่จุดๆเดียวครับนั่นคือการทำแบบนี้มันขายออกและมันสามารถทำให้แฟรนไชส์ใดแฟรนไชส์หนึ่งมันสามารถโด่งดังขึ้นมาได้ถึงแม้ว่าคนดูจะไม่สามารถจำผู้พัฒนาได้แต่อย่างน้อยที่สุดก็จะมีใครสักคนหนึ่งรู้จักGarden of Banban รู้จักเหล่ามาสคอตของBanban ไม่ว่าจะเป็นจัมโบ้จอร์จหรือว่าโอพิล่าเบิร์ดคือเรียกได้ว่าเห็นหน้านกตัวนี้ก็รู้ได้เลยว่ามันมาจากเกม Garden of Banban แน่ๆและเมื่อไหร่ที่คนเกิดภาพจำแบบนั้นนั่นหมายถึงมันสามารถขายเป็นเงินได้และเมื่อไหร่ที่เขาทำการสร้างเมอร์เชนไดส์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาหรือว่าอะไรก็ตามแต่นั่นหมายถึงเงินอันมหาศาลมากๆและเมื่อใครสักคนรู้สูตรการทำแบบนี้รู้สูตรที่จะทำอะไรบางอย่างแล้วมันก็โด่งดังขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นมาสคอตที่จำง่ายความน่ากลัวของมันหรือว่าเหล่ายูทูบเบอร์ที่ทำการโปรโมทเกมนี้แบบทางอ้อมซึ่งนั่นก็รวมถึงตัวผมด้วยที่ทำการโปรโมทเกมนี้มันก็คงต้องบอกว่าเกือบจะคอนเฟิร์มเลยก็ว่าได้ว่าเกมนี้มันจะไปอยู่ในหิ้ง
ของหนึ่งในเกม Mascot Horror ที่มีชื่อเสียงและโด่งดังขึ้นมาเทียบเท่ากับ FNAF, Bendy หรือว่า Poppy Playtime อย่างแน่นอนแต่ว่ามันจะไม่มีปัญหาเลยหากแต่ว่าการทำเกมนี้ขึ้นมามันเป็นการลบหลู่ Mascot Horror มากๆทั้งการทำทั้งที่รู้ว่าเกมนี้มันจะสามารถทำเงินได้อย่างแน่นอนไม่ได้เกิดขึ้นจากแพชชั่นการทำขึ้นมาแบบลวกๆแล้วก็ทำการรวบรัดตัดตอนทุกอย่างไม่มีเกมเพลย์ที่น่าจดจำมีแต่ฉากซีเควนซ์เล็กๆเท่านั้นที่มันน่าจดจำอยู่บ้างเลยครับและนี่เลยครับก็เป็นสาเหตุที่หลายๆคนเขาเกลียดกันจนทำให้ตอนนี้เมื่อคุณผู้ชมทำการเข้าร้านค้าของเกม Garden of Banban เราจะเห็นได้ว่าบทวิจารณ์มันจะเป็นในเชิงผสมนั่นคือดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าถ้าเราทำการค้นไปในคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์แล้วก็ถึงแม้ว่าบทวิจารณ์มันจะดีจริงๆแต่ว่าบทวิจารณ์เหล่านั้นมันเป็นบทวิจารณ์ที่เป็นเชิงมีมซะมากกว่าเป็นการหยอกล้อผ่านบทวิจารณ์นั้นทำให้เกมนี้มันดูเป็นเกมตลกเลยก็ว่าได้และยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราดูตัวอย่างของ Garden of Banban ใน YouTube เรียกได้ว่าถ้าไม่ทำการเปิดแอดออนก็จะไม่รู้เลยว่าดิสไลค์ของคลิปนี้มันเยอะมากๆแบบมากๆจริงๆแต่ทีนี้ผมขอพูดถึงความคิดเห็นส่วนตัวของผมละกันนะครับในฐานะที่ผมเป็นแฟนคลับตัวยงแล้วก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของเกม Poppy Playtime แล้วก็ได้เล่น Garden of Banban มา3ชั่วโมงแล้วล่ะครับผมคิดว่าตัว Garden of Banban นั้นมันก็มีความน่ากลัวอยู่บ้างและมันก็มีเซตติ้งที่น่าสนใจอยู่นะครับจริงอยู่ว่าเกมเพลย์มันจะมีความคล้ายคลึงกันมากๆแต่ว่าเขาก็สามารถดัดแปลงส่วนหนึ่งของเกมให้มันดูมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความน่ากลัวที่แปลกๆอยู่บ้างเลยครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบในเกมนี้มากๆนั่นคือความเงียบครับซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่าความเงียบนี้มันเป็นเหมือนเชิงประมาณว่าตัวผู้พัฒนาเนี่ยเขาขี้เกียจหรือเปล่าแต่ผมคิดต่างกันนะครับคือความเงียบของเกมนี้มันบ่งบอกถึงความน่ากลัวที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเรารู้ดีอยู่แล้วว่าเกมนี้มันเป็นเกมฮอร์เรอร์นะครับดังนั้นมันเลยสร้างความกลัวแบบแปลกๆขึ้นมาเป็นความกลัวที่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อมันจะมีอะไรโผล่มาบ้างไหมอะไรแบบนั้นมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า immersive ที่เรียกได้ว่ามันจะเป็นเรื่องร้ายแต่มันก็กลายเป็นเรื่องดีซะอย่างนั้นและถึงแม้ว่าตัวเกมภาคแรกมันจะไม่ได้บอกข้อมูลอะไรมากนักแต่ว่า setting ของเกมมันก็ทำให้เรารู้สึกน่าสนใจขึ้นมาบ้างว่าแท้จริงแล้วมันมีความลับอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในโรงเรียนอนุบาลแห่งนี้หรือเปล่าแล้วมันเป็นอะไรกันแน่ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเกมนี้มันยังมีความดีอยู่บ้างนะครับเนื้อเรื่องที่พอน่าสนใจเกมเพลย์ที่ดูไม่น่าเบื่อจนเกินไปแล้วก็ฉากไล่ล่าที่มันก็มีความน่ากลัวอยู่บ้างจริงอยู่แหละที่เกมนี้มันต้องมีการแก้อะไรอีกหลายอย่างมากมายแต่ว่าถ้านับว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่แย่ไปเลยไหมสำหรับผมแล้วมันเป็นเกมที่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับเข้าข้างไปในทางที่ดีเลยด้วยซ้ำแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ไปเทียบกับเกม Poppy Playtime ได้เพราะว่าเกมนั้นมันสร้างความน่ากลัวได้ดีมากๆจริงๆซึ่งพอมาพูดถึงความน่ากลัวแล้วมันก็ยังมีอีกอย่างนึงที่หลายๆคนทำการพูดถึงกันมากเลยนั่นคือเกมนี้เข้าข่ายจะเรียกได้ว่าลบหลู่เกมอินดี้ฮอร์เรอร์หรือว่าเกมมาสคอตฮอร์เรอร์เลยก็ว่าได้เปรียบเสมือนจุดด่างพร้อยที่โผล่ขึ้นมาแล้วก็ดังซะอย่างนั้นสืบเนื่องจากที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ผมไม่รู้ว่าผู้พัฒนาเขามีแรงบันดาลใจหรือว่าอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าเขาทำการสร้างตามสูตรที่มาแบบเป๊ะๆ เพื่อให้เกมนี้โด่งดังและสามารถนำไปขายได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อตุ๊กตาหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าพอมาดูตัวเกมนี้มันกลับกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละครับเริ่มมาเรามาดูที่ควอลิตี้ของเกมนี้กันก่อนเลยคือเกมมันค่อนข้างจะเด๋อด่ามากๆกราฟิกเท็กซ์เจอร์มันดูตกยุคมากๆดูพื้นสิครับคุณผู้ชมดูพื้นสิครับคือแบบนี้มันเป็นเหมือนการเอาเท็กซ์เจอร์มาแปะลงพื้นกันแบบง่ายๆเลยระบบแสงไฟมีแต่ว่าทำออกมาได้จืดจางมากๆคุณลองดูเพลย์กราวตรงนี้สิครับคุณเห็นแล้วคุณรู้สึกอยากเล่นขึ้นมาหรือเปล่ามันดูเป็นสนามเด็กเล่นที่ไม่มีใครเล่นอ่ะใช่คือตัวเกมมันไม่มีเด็กมาเล่นจริงๆหรอกแต่ว่ามันดูไม่น่าเล่นอะไรแบบนั้นเลยแล้วก็พอมาดูที่ตัวมาสคอตซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นตัวร้ายหลักของเกมนี้ก็เรียกได้ว่าทำออกมาได้งงมากๆคือเขาสร้างออกมาไม่มีเอกลักษณ์อะไรเลยเป็นตัวบล็อบหรือว่าเป็นเหมือนตัวสลามอะไรบางอย่างที่ทำออกมาเหมือนคนเท่านั้นเองมีเพียงแค่โอพิล่าเบิร์ดกับสติงเกอร์ฟินที่อ้างอิงมาจากสัตว์บางส่วนและพอมาดูโมเดลของจัมโบ้จอร์ดสิครับคือแบบเป็นตัวบล็อบออกมาแบบงงๆมากๆลองเปรียบเทียบกับเท็กซ์เจอร์ของตัวฮักกี้วักกี้หรือว่าอิงดีมอน
หรือว่าตัวเฟรดดี้แฟสแบร์คือคุณภาพมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับซึ่งคุณภาพเหล่านั้นมันอ้างอิงมาถึงแพชชั่นของเกมด้วยคือเขาสร้างเกมขึ้นมาแบบไม่มีแพชชั่นอะไรเลยเหมือนกับว่าผู้สร้างเขาไม่ได้มีจิตใจจะทำเกมนี้ซะด้วยซ้ำแต่รู้ว่าเกมนี้มันน่าจะดังแน่ๆเขาก็เลยทำไปทั้งอย่างนั้นต่อมาเรามาดูที่ตัวเกมเพลย์ครับคือเกมเพลย์เนี่ยก็ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าเด๋อด่ามากๆหลักๆแล้วจะมีการใช้โดรนในการชนกับปุ่มต่างๆนอกจากนั้นจะเป็นการเก็บไข่แล้วก็เป็นการจำสีจากมาสคอตเท่านั้นเองมีเท่านั้นจริงๆและที่พีคที่สุดของเกมนี้หลายๆคนบอกกันมานะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมมาสคอตเฮอร์เรอร์ที่ไม่มีความเฮอร์เรอร์เลยสักนิดเดียวพูดง่ายๆมันไม่น่ากลัวเลยนั่นแหละครับและนั่นแหละมันก็เลยเป็นปัญหาเพราะว่าเกมนี้มันทำให้มาสคอตเฮอร์เรอร์ดูแย่ลงมากๆลองคิดสภาพว่ามีใครสักคนหนึ่งที่ไม่ได้รู้จักเกมมาสคอตเฮอร์เรอร์แล้วมาเห็นเกม Garden of Banban สิครับเขาก็จะแบบเฮ้ยเกมบ้าอะไรวะเนี่ยนี่คือเกมเด็กเล่นหรือเปล่าและเขาก็อาจจะเลิกยุ่งเกมมาสคอตเฮอร์เรอร์นี้ไปเลยทั้งที่จริงแล้วมันยังมีเกมดีๆอย่าง FNAF และก็ Bendy รวมถึง Poppy Playtime ที่รออยู่แต่ก็นั่นแหละครับ First impression is a thing คือถ้าเขารู้สึกเสียใจไปแล้วเขาก็คงจะไม่กลับมาแล้วแหละครับแต่ที่หลายๆคนอาจจะโกรธมากที่สุดคือไม่ใช่อะไรเลยครับมันคือการขายที่น่าเลือดมากๆถ้าใครยังไม่เชื่อคุณผู้ชมลองเข้าเกมดูตอนนี้นะครับเข้าพร้อมผมเลยก็ได้ถ้าเราทำการดูด้านล่างของเมนูข้างๆ Twitter นั้นเราจะเห็นได้ว่าเขาเริ่มทำการขายเสื้อกันแล้วนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้คิดมากเพราะว่าก็ขายเสื้อแล้วยังไงอ่ะเราก็สนับสนุนคนทำเกมสิอะไรแบบนั้นคุณผู้ชมลองทำการเข้าดูลิงก์นี้ดูและคุณจะรู้เลยว่าไอ้เสื้อฮูดหรือว่าเสื้ออะไรที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้ราคามันเวอร์มากๆคือไอ้เสื้อฮูดของตัวบันบันปาร์ตี้เนี่ยราคาอยู่ที่$55หรือว่าถ้าตีเป็นราคาไทยในตอนนี้นะครับคือเงินดอลลาร์มันลดลงแล้วแต่ว่าเสื้อตัวเดียวราคา1,794 บาทหรือว่าตีกลมๆเลย1,800คุณคิดว่าเสื้อแบบนี้มันเหมาะกับราคา1,800หรือเปล่าอันนี้ก็ลองคิดดูกันนะครับและนั่นแหละครับมันเป็นการบ่งบอกถึงเจตจำนงของผู้พัฒนาเกมอย่างชัดเจนเลยว่าเกมนี้เขาสร้างมาเพื่อขายเสื้อเขาสร้างมาเพื่อขายแก้วหรือว่าอะไรก็ตามแต่เท่านั้นเองและเชื่อเถอะว่าในอนาคตมันจะมีคนทำแบบนี้ตามๆกันมาอย่างแน่นอนเพราะว่าฟอร์มูล่านี้มันคือฟอร์มูล่าที่ทำให้คนโด่งดังกันมาแล้วไม่ว่าจะเป็น Garden of Banban หรือว่า Poppy Playtime ถ้าย้อนกันไปมากกว่านี้มันก็คือ Bendy and the Ink Machine นั่นเองผมไม่รู้ว่าพอพูดมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนคิดกันอย่างไรนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมลองมาฟังความคิดเห็นของผมกันก่อนนะอันนี้คือส่วนตัวจริงๆเลยนะผมพูดกันตามตรงนะครับเกมนี้มันน่ากลัวนะมันไม่ใช่ไม่น่ากลัวเลยนะครับผมไปเห็นชแนลต่างประเทศหลายๆคนที่เขาทำการหยอกล้อเกมนี้ว่าเออความจริงแล้วมันไม่น่ากลัวอย่างโน้นอย่างนั้นน่ะผมคิดว่าบุคคลเหล่านั้นเขาน่าจะเล่นเกมนี้ด้วยอคติตั้งแต่แรกอยู่แล้วเกมนี้มันดูเด๋อๆดาดาเกมนี้มันดูไม่น่ากลัวเลยพอมาเจออะไรที่มันน่ากลัวเราก็รู้สึกว่ามันไม่น่ากลัวเพราะว่าเราอคติไปแล้วนั่นเองแต่ถ้าพูดกันตามตรงมันน่ากลัวขนาดนั้นไหมผมคิดว่ามันก็ยังไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับคือถ้าเราให้เทียร์ลิสต์ความน่ากลัวของเกม Mascot Horror ทั้งหมดเกมนี้ก็น่าจะอยู่ในระดับโลเทียร์มากๆคือโอเคเราเห็นแล้วเรารู้สึกหวาดหวั่นแต่มันไม่ได้รู้สึกตกใจมันไม่ได้รู้สึกว่าไม่อยากเล่นเกมนี้ต่อแล้วมันน่ากลัวเกินไปอะไรแบบนั้นและผมก็ยอมรับว่าเกมเพลย์ของเกมนี้มันค่อนข้างจะน่าเบื่อมากๆเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการเก็บไข่ที่มันก็เก็บแค่นั้นอ่ะไม่ได้มีอะไรมากการขับโดรนที่บางทีโดรนก็เด๋อด่าอยู่บ้างแล้วก็ไม่ได้มีความจำเป็นเลยว่าเราต้องใช้โดรนไปทำไมความจริงเราเอามือแปะไปเลยก็น่าจะได้นะครับมันต่างจาก Grab Pack ที่มันรู้สึกว่าเราต้องใช้ Grab Pack จริงๆและมันมีเนื้อเรื่องรองรับในจุดนั้นอันนี้รีโมทคือผมไม่รู้ว่ามันมีความสำคัญอะไรอ่ะนอกจากการกดปุ่มจริงๆแล้วก็พัซเซิลที่เรียกว่าอย่าเรียกว่าพัซเซิลเลยดีกว่ามันง่ายจนเกินไปมากๆนะครับแต่พอมาพูดถึงเกมโดยรวมแล้วสุดท้ายแล้วเกมนี้เป็นเกมที่แย่ไหมผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นเกมที่แย่ขนาดนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเลยแล้วถ้าถามว่าเกมนี้มันไปลบหลู่มาสคอตเฮอร์เรอร์ขนาดนั้นไหมผมคิดว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นนะเพราะว่าจุดประสงค์ของมาสคอตเฮอร์เรอร์นั่นคือการสร้างตัวละครใดตัวละครหนึ่งที่มันน่ากลัวและไอคอนิกมากๆถ้าFNAFมันก็คือเหล่าหุ่นแอนิมาทรอนิกสปริงแท็บเฟรดดี้แฟสแบร์นู่นนี่นั่น
ถ้าเป็นเบนดี้มันก็คืออิงดีมอนที่เรียกได้ว่าตอนนี้เขามาในรูปแบบโคตรเท่มากกว่าน่ากลัวซะด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ป๊อปปี้เพลย์ไทม์ที่ตอนนี้ตัวละครไม่ว่าจะเป็นตัวไหนที่เขาสร้างขึ้นมามันก็เป็นตัวไอคอนิกทั้งนั้นเลยและผมคิดว่านกโอพิลาเบิร์ดมันก็ทำสำเร็จในจุดนั้นไปแล้วนั่นคือการสร้างความน่ากลัวและก็สร้างความไอคอนิกให้กับคนเล่นหรือว่าคนดูอย่างพวกเราแค่นั้นมันก็ถือว่าสอบผ่านแล้วใช่ไหมล่ะครับและก็รวมไปถึงว่าเกมนี้มันก็ยังมีเนื้อเรื่องที่พอน่าสนใจอยู่บ้างและนั่นมันก็เพียงพอสำหรับผมแล้วล่ะครับถามว่าเขา greedy เขาดูโลภมากจริงๆไหมมันก็ดูโลภอยู่บ้างแต่ว่าเกมนี้ย้ำนะครับว่ามันเป็นเกมฟรีนะแล้วก็เสื้อหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้เขาไม่ได้มาบีบคอเราแล้วก็บอกว่าซื้อเดี๋ยวนี้นะอะไรแบบนั้นนะครับดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะซื้อหรือเปล่าเท่านั้นเองแล้วการที่บอกว่าเกมนี้เขาทำตามสูตรเพื่อให้เกมนี้ดังแล้วสามารถขายเสื้อได้เนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันเกินไปนิดนึงเพราะว่าเกมนี้ย้ำอีกรอบว่าฟรีและเขาต้องเสียต้นทุนหลายๆอย่างมากๆทั้งค่าไฟทั้งแรงงานในการจะทำเกมนี้ขึ้นมานะครับซึ่งถึงแม้ว่าเกมนี้มันจะดูสั้นและดูน่าเบื่อก็ตามแต่เขาก็ทำเกมนี้ขึ้นมาแล้วและเขาใช้เวลาทำที่นานมากๆและเมื่อเขาต้องการจะขายเสื้อเพื่อเป็นต้นทุนในการทำงานต่อไปของเขามันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรใช่ไหมล่ะครับสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะซื้อหรือเปล่าเท่านั้นเองเอาจริงๆแล้วถ้าใครติดตาม Twitter ผมเนี่ยผมทำการยินดีกับเขาด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าการที่เกมนึงมันจะโด่งดังขึ้นมาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในยุคนี้นะครับจริงอยู่ว่าเกม Mascot Horror มันไม่ได้มีอยู่เยอะแต่เราก็พอเห็นบางเกมที่มันโด่งดังขึ้นมาในตะก่อนและมันก็ดับลงไปอยู่เยอะเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น Hello Neighbor หรือว่า Baldi Basic Spooky Jump Scare Mansion ก็ด้วยนะครับดังนั้นผมคิดว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยน่าจะขึ้นอยู่กับอนาคตครับผมก็หวังลึกๆเลยว่าตัว Garden of Batman ภาค2มันจะสามารถกลบเรื่องนี้ได้เขาอาจจะทำให้เกมนี้มันดูน่าสนใจมากๆดูน่ากลัวขึ้นมามากๆแล้วก็ทำเกมเพลย์อะไรหลายๆอย่างให้มันดูน่าจดจำมากขึ้นและเมื่อไหร่ที่เขาทำแบบนั้นได้สำเร็จทุกคนที่เคยด่าจะกลับมายินดีพวกเขาแต่เมื่อไหร่ที่เขาทำเหมือนเดิมเหมือนกับภาคแรกที่เขาเคยทำมาแล้วมันดูเละเทะผมคิดว่าแฟรนไชส์นี้ก็น่าจะล้มแบบไม่เป็นท่าเลยแหละครับก็ประมาณนี้ละกันเนาะคุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคิดเห็นว่าเกมนี้มันสมควรจะเป็นมาสคอตเฮอร์เรอร์อันใหม่เลยหรือเปล่าคิดว่าเกมนี้เขาก๊อปป๊อปปี้เพลย์ไทม์จริงๆไหมคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับเอาจริงๆแล้วดราม่านี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ต่างประเทศซะส่วนใหญ่นะครับในประเทศไทยเนี่ยจะเห็นพ้องต้องกันว่าเกมนี้มันน่ากลัวนะแต่ว่าก็อาจจะมีบางคนที่คิดเห็นต่างกันก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแต่ว่าขออย่างเดียวนะคือคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์นะครับไม่ใช่ว่าพูดมาว่า Garden of Batman เป็นเกมไม่ดีแล้วก็ไม่ได้ให้เหตุผลมาอันเนี้ยผมว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็ถ้าใครเคยดู channel นี้ก็จะรู้ว่าปกติแล้วผมไม่ค่อยทำคลิปแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่เป็นเกมเพลย์เลยก็เป็นคลิปแนวทฤษฎีซะมากกว่าไม่ค่อยพูดถึงดราม่าอะไรแบบนั้นซึ่งถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์มาได้นะครับเพราะว่ามันก็ยังมีดราม่าอีกหลายเรื่องที่ผมอยากจะมาพูดถึงเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมอยากจะฟังหรือเปล่าก็ลองมาพูดคุยกันได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับ